เกมรออยู่ตอนนี้ BBC ไม่ฟังก่อน1-1ถ้าเราโดนไม่เวิร์ก2-2วอร์มก่อนว่าแล้วเซสชั่นมันไม่เกินใช่ไหมครับลุงช่างแม่งได้ครับได้ครับเอาเพิ่มแรงผมว่าถ้าเรา2-2ไปอ่ะและเพิ่มแรงให้คนในแก๊งเราอ่ะแล้วไป1-1อ่ะผมบอกเลยว่าจะลั่นกว่านี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะผมว่าแม่งมีปัญหาแน่ถ้าจะวอร์มอ่ะต้องวอร์ม2-2อย่าวอร์ม1-1ลุงสวัสดีครับมึงไม่มีแล้วเหรอสตอรี่ที่นู่นอ่ะกำลังจะจบแล้วครับลุงเมื่อวานยังคุยกันดีๆอยู่เลยคุณสายฟ้ามึงฟังกูนะเล่น2-2ไปก่อนได้วอร์มกูว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องมีปัญหาแล้วมึงเก็บแรงแค้นไว้1-1วอร์มรอเพื่อนเราด้วยก็ได้มึงก็จัดมีตติ้งให้นะถ้าชนะไม่เพื่อนไม่รอเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนเลยใครไม่มาเปลี่ยนแล้วก็ไปรอสล็อตที่มันว่างอีกรอมีตติ้ง JK อยู่ครับถือว่าพลาดไปเพราะกูบอกทุกคนไปแล้วนะว่าหลังจากนี้ให้เตรียมตัวพูดไปแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่พูดนะไอตุ่มตามมันอยู่ตลอดปะไม่ครับถ้ามึงโทรไม่ติดไม่เอาตุ่มตามเข้าโทรไปดิโทรติดปะต้องแจ้งนะเก่งลุงครับมีเก่งการไม่อยู่15ด้วยครับลุงเอามากันแล้วครับลุงคุยเลยไหมครับเอาเลยครับได้ครับแยกกันเล็บมานี่เล็บมาใกล้ๆพร้อมนะกระซิบนะพร้อมนะโอเคที่เหลือวันนี้ใช่น่าจะวันนี้เลยเต็มที่ไม่ต้องกลัวแพ้ชนะเอาสุดกูเชื่อใจพวกมึงอยู่แล้วครับเชิญเลยครับให้เพื่อนออกมาจะเอาไปยังไงท่าไหนยังอยู่ใช่ไหมลุงไงเอาไม่จำกัดใบดีกว่าไหมครับลุงไม่จำกัดใบมันไม่จบประเดี๋ยวมันจะเปื่อยเอาสักกำหนดวันไงครับสัก3 วันไหมเต็มเลยไหมเอาอย่างนั้นดีไหมลุงจะได้ไม่เปื่อยกันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเล่นใบเยอะมันจะไม่ครบมันจะเบื่อไงสักมันก็เหมือนกันนะเอาสัก400 ใบ300 ใบไหมผมว่าน่าจะได้ลั่นอยู่นะได้หมดเลยครับการนับเคสเนี่ยเราจะนับกันยังไงครับนับเหมารวมเลยครับรวมไปเลยโอเคแล้วกรณีอุบัติเหตุอะไรต่างๆที่มันเกิดผลกระทบในวันนี้ต้องยินยอมกันทั้งทุกฝ่ายนะครับยินยอมนะได้ครับจะวาร์ปจะยินยอม BBC ยอมครับ BBC ครับBBC สอนเลดครับยินยอมครับธนาคารครับยินยอมครับอันนี้ถือว่ายินยอมกันทุกฝ่ายทุกแก๊งที่เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีเรื่องไหนอีกไหมในระหว่างนี้จะได้หาลือกันคุยกันได้ไม่เกิดปัญหาในระหว่างการเล่นครับน่าจะไม่มีนะผมว่าเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยถ้ามีพูดเลยนะครับไม่ต้องใช้บ้านก็ได้ครับนี่แบบไม่ใช้บ้านไหมครับเอาโมเดลบ้านออกไปเลยคือบ้านไม่ต้องแวะเลยจบใช่ครับเอาโมเดลออกไปเลยครับตัดปัญหาด้วยอันนี้ทางตาม BBC ยื่นทางธนาคารกับ RP ก็ลองเอาบ้านป่ะหาลือกันดูครับกลัวตีตำรวจครับไม่เอาก็ได้พี่เพราะว่ามันตำรวจมันเหนื่อยเนาะไม่เอาดีกว่าใช่มันเหนื่อยตำรวจพี่ตำรวจมันสู้ไม่ไหวก็80 คนตีตำรวจไม่ไหวแล้วก็ไม่ตีตำรวจครับห้ามตีตำรวจเลยอย่างเดียวครับไม่ตีตำรวจใช่เน้นอุ้มอย่างเดียวไม่สู้กับตำรวจเลยเพราะว่าถ้ามัน80 คนเนี่ยตำรวจไม่ได้เล่นแน่นอนถ้าตีตำรวจได้ครับได้ก็คือห้ามทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่บ้านไม่ตีตำรวจไม่บ้านไม่ตีเจ้าหน้าที่ รวมหมอด้วยแล้วกันเนาะใช่ครับระหว่างทางได้ไหมครับถ้าเกิดแบบจะเอาสมมติมีคนหลุดตัวนึงครับแล้วต้องตีตำรวจอย่างนี้ได้ไหมครับไม่เอาดีกว่าไม่เอาถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เลยดีกว่าไม่ได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะล้ำเหลื่อมล้ำเรื่องการตรงนี้เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาภายหลังครับเจ้าหน้าที่จดไว้ด้วยนะเฮียเป็นคนเข้าไอ้ดีกูฝากจุ๊บมันเข้าไปตีไอ้นี่ละอย่าตันอะไรของสัตว์มึงก็แวะตำรวจยิงได้ไหมครับอ่ะคุยกันสิคุยกันเดี๋ยวพี่จะได้สรุปแล้วยิงได้ยิงได้ยิงได้ยิงยางยิงอะแต่เราไม่ทำร้ายเขาเรายิงได้ได้แต่ว่ายิงกดยิงอะไรได้ใช่ใช่ยิงได้ครับตีแต่คือห้ามทำร้ายโดยการใช้อาวุธไม่ว่ามีดหรืออะไรพวกที่ถึงแก่ชีวิตอ่ะไอพวกยิงสกัดอันนี้ก็คือตามระเบียบได้โอเคได้พี่โอเคเลย300 ใบใช่ไหมครับ300 ใบพี่ก่อน400เลยครับงั้น400ใบจัดไปคนละ200ใบโอเคคนละครึ่งไหมครับลุงไปเลย400ไปเลยอ่ะ400ยินยอมครับเดี๋ยวเล็บไม่มีบัตรประกันเมาที่ผมนะผมมีให้อยู่ธนาคารกับเรลิเวอร์ยินยอมนะครับยินยอมครับทางคุกส่วนกับ BBC ครับยินยอมไหมครับยินยอมครับยินยอมอ่ะ400ใบยินยอมการแต่งรถจูนรถครับเต็มเหนียวไปเลยมาถึงขนาดนี้แล้วธนาคารเต็มเหนียวปลดลิมิตไหมครับลุงคุกส่วนกับ BBC นะครับปลดโอเคครับได้ครับลุงแต่งรถจูนรถเวลาเล่นอ่ะเวลาเล่นอ่ะต้องเข้ามาไปก่อนนะครับถ้าตกลงก็ได้ทั้งสองฝ่ายก็มีปัญหาครับเดี๋ยวสรุปทีเดียวได้ครับได้ครับแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะยึดตามระเบียบของกฎจัดไปเลยเรามาขนาดนี้แล้วมันต่องจูนมีกันเยอะอยู่แล้วทั้ง BBC ทั้งส่วนก็จัดไปเลยมันเราไม่มีจูนรถกันนานแล้วนะแบบรถขับไม่ได้อย่างเงี้ยขึ้นรถมาแล้วแบบรถขับไม่ได้อ่ะเราไม่มีนานแล้วนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะใช่ครับที่รับของจูนนี่พี่พิณะนำไปดิใครบ้างครับไปดิตรงเนี้ยครับไปดิเจ้าหน้าที่มีอะไรเพิ่มเติมไหมมีอะไรที่พี่ยังตกหล่นไหมไม่เข้าใจแล้วมีรายละเอียดที่สำคัญมากกว่านี้ไหมย้ำไม่ได้มันย้ำอาวุธไม่ได้ครับบัตรประกันมันใส่ในตัวได้400กว่าใบย้ำได้ไงอ่ะมึงย้ำกูเนี่ยเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะคือตอนนี้ระเบียบเราเปลี่ยนใหม่มึงย้ำกูยังไงอ่ะนี่แล้วนะครับจะเป็นตำรวจศูนย์หมอ1นะครับถึงจะทำการอุ้มได้ปลดถ้าปลดยังไงก็ต้องเป็นระเบียบที่ตำรวจศูนย์หมอ1ต้องมีหมอ1ครับถึงทำการอุ้มได้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ่ะเอาเรื่องจูนเนี่ยได้ครับเขาไอ้นี่มาครับเขากำลังหาเลยกันอยู่ได้มันพกหายทีละใบคือสรุปเรียบร้อยแล้วอันดับแรกเลยครับถ้าผมห้ามตีตำรวจเนี่ยตำรวจห้ามใช้ยากันได้ปะเดี๋ยวดูก่อนนะพี่มีในตัวพี่ไม่น่าจะมีในตัวเขาบอกว่าเขาถือได้5 ขวดเลยนี่คืออันนี้ในส่วนของตำรวจเราต้องแยกประเด็นครับในส่วนของตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้สิ่งของโดยความสะดวกอะไรการอยู่ในตู้ตำรวจเขาอ่ะอันนี้เราต้องแยกก่อนอย่าไปสนใจเลยเรื่องเล็กน้อยผมว่าเอาจริงๆคืออันนี้มันเป็นการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายในสตอรี่นี้ว่าจะไม่ทำลายเจ้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาตำรวจมาอย่าลืมนะเราอุ้มกัน50-60เคสนะตำรวจมันของไงก็เกมอ่ะเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งด้วยจำนวนของเจ้าหน้าที่และจำนวนของแก๊งทั้ง2ฝั่งยังไงตำรวจสู้ไม่ได้ 100% อยู่แล้วครับอันนี้ก็น่าต้องเห็นใจเขาหน่อยอย่าไปห้ามเขาเยอะเลยก็อย่างชัดเจนที่มีแล้วก็คือใบนะครับ400ใบแล้วก็ผลลิมิตตอนนี้กำลังรอเรื่องการแต่งรถจูนรถเรื่องจูนมันอันนี้แล้วก็ระเบียบเพิ่มเติมอันนี้ลงท้ายหมายเหตุถ้าเขาไม่เอาไงก็ต้องได้จูนเอ็กซ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามมึงไม่เอาแสดงว่ามึงติดไหมไม่ว่าจะตัววาร์ปหรืออะไรพวกเนี้ยพูดอย่างนั้นเฉยกูรู้ไม่เอาอยู่แล้วอ่อนเนี่ยกูออกวอร์กลัวไงอ่ะโอเคเลือกคำบัฟเต็มที่ครับใส่สุดเข้าใจพอจะมีมันมีสุภาพสตรีอยู่ฝั่งนู้นครับมีทั้ง2ฝั่งมีปัญหาอะไรไหมอันนี้ผมไม่มีอันนี้คุยกันเรดแล้วฝั่งผมแข่งแล้วพี่โนอันนี้เรดได้หมดแล้วพี่โนขอแค่ไม่ในขอบเขตฟองไม่พ่อละด่าพ่อล่อแม่ด่าก็คือในระเบียบกฎประเทศแค่นั้นจบเพราะว่าบางทีต้องถามก่อนเพราะบางทีมันมีแบบบัฟได้ครับบัฟเต็มที่ได้ครับแต่ว่าพวกนอกเกมอะไรไม่ใช่ในขอบเขตอย่างเดียวครับใช่ไม่นอกเกมไม่นู่นไม่นี่ก็เหมือนเดิมทางงั้นก็คือบัฟเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมแล้วก็บ้านไม่ใช้ทุกกรณี เรื่องสินของข้ามป่ะเว้ยบ้านเราไม่ใช้นี่คือไม่มีอาการเลยใช่ไหมครับปกติเราก็ครับที่อื่นได้ไปเดียวกันก็ได้แค่บ้านเราที่บ้านเลยครับลุงถ้าพวกถ้านี้ยากันแบบครับเหมือนตอนที่เล่นอายากันอย่างนี้พี่ถ้าพวกผมไม่มีนี่คือเอาแบบว่าให้มีในพวกโต๊ะแบบโต๊ะเหมือนกิจกรรมมาให้พวกผมคราฟได้ไหมครับได้โต๊ะกิจกรรมได้ไหมมันก็ยังมียากันน้องนั้นกันเล่นยากอ่ะจุดเบิร์นเรื่องกิจกรรมใช่ใช่ใช่เรื่องนั้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติจะทำอะไรนะตอนนี้เลยทันทีอันนี้ต้องเรียนถ้าวันพรุ่งนี้ก็ได้พี่วันพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้ครับเอาสักกี่จุดดีครับ3 จุดปกติเหมือนกิจกรรมเลยก็ได้เจ้าที่เดี๋ยวยื้อหลังบ้านให้พี่หน่อยเรื่องโต๊ะครับ3 จุดนะเมืองบนเมืองล่างแล้วก็ในเมือง3 จุดให้เขากำหนดมาเลยกำหนดมาแล้วเดี๋ยวเรามาชี้แจงเขาแล้วก็เมื่อกี้เรื่องไหนนะฝั่งผมก็ BBC ไม่จูนครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวแจ้งพี่ต่อเดี๋ยวพี่ขอหน้างานแป๊บนึงทางฝั่งของ BBC กับฮกซุนยื่นที่จะไม่แต่งไม่จูนใช่ครับงั้นแต่งตกลงกันได้ทั้ง2ฝ่ายแต่งได้ไหมแต่งดีกว่าผมตามลงได้หมดเลยแต่งขอเป็นแต่งแล้วกันแต่งได้ไม่มีปัญหาแต่งได้ครับแต่งได้ครับแต่งได้แต่ห้ามจูนเนาะก็เดี๋ยวมีคนแคสมาแคสอยู่แล้วครับเดี๋ยวรถมันแคสต้องไปมันแคสแล้วมันไอ้นี่จูนไม่ได้อะไรแล้วที่สองเลยใช่ครับแต่งได้แต่ห้ามจูนนะครับใช่ครับถ้าเกิดการจูนฝั่งตรงข้ามต้องรับผิดชอบทุกกรณีนะครับครับยอมทุกฝ่ายนะครับครับเมื่อกี้เรื่องไหนนะถ้าเกิดสมมุติมีการเข้าบ้านโทษของมันคืออะไรดีครับกำหนดกันไปเลยให้ปรับก็ได้ครับให้ดีซีปรับก็ได้ครับยกคลิปไปเลยไหมครับคะแนนหรือว่ายกเข้า1 ครั้ง 1 คนหรืออะไรยังไงระบุได้เลยคนละเอ็มก็ได้ครับเห็นทีวีเห็นใครเข้าบ้านหรือว่าผู้เห็นเข้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ครับคนละเอ็มเดี๋ยวผมส่งเจ้าที่ประจำบ้านอยู่แล้วครับเราขับไปแช่บ้านคนละ1 เอ็มนะครับตอน1 ครั้งน่าจะไม่ได้เปิดไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่มีเจ้าที่ใช้ F12 ได้แล้วก็เรื่องอุ้มเรื่องอะไรก็คือห้ามเข้าบ้านเลยนะหมายถึงบ้านคนอื่นด้วยนะครับห้ามเข้าบ้านคนอื่นด้วยนะก็คือห้ามเข้าบ้านใช่ห้ามบ้านเป็นทุกคนเลยในทุกอย่างเลยเจ้าหน้าที่ส่วนออสตาร์ใช่ไหมน้ำมันก็ห้ามเข้าไปเติมในบ้านก็คือห้ามเข้าไปบ้านเลยใช่ไหมใช่ห้ามเข้าบ้านเลยได้ครับโอเคครับเฮ้ยเลดมึงไม่เอาตรงไหนบอกกูนะไอ้ที่ลุงเสนอนี้ไปผมว่าไอ้ปรับ1 เอ็มผมว่ายกเคสได้นะเพราะว่าที่ลุงเสนอไปครับไม่น้องยกทำไมไม่เท่าเข้าบ้านครับพี่โนเข้าบ้านที่ลุงว่าห้ามเข้าบ้านอ่ะเดี๋ยวพี่โนติดต่อไอ้นี่ครับแล้วก็ไอ้เรื่องเข้าบ้านอ่ะพี่ยกเคสไปด้วยแล้วก็โดนปรับด้วยพี่ไม่บ้านจัดปัญหาเอาบ้านออกจบออกได้ครับพี่โนไม่หมายถึงมีบ้านคนอื่นได้ไงคนอื่นครับพี่ก็นี่ไงก็ที่เกี่ยวข้องเนี่ยฮกซุน BBC RPJ เกี่ยวบ้านออกไปเลยไม่ใช่แก๊งอื่นครับบ้านแก๊งอื่นในเมืองครับพี่โนมันแก๊งอื่นในเมืองไม่พี่ไม่ต้องออกหลอกบ้านอ่ะลำบากเขาหรือเปล่าในการออกไม่เขาแจ้งมาได้ออกให้ได้งั้นได้ออกกลับมาคืนไวนะพี่โนกลับแล้วคืนไวนะลุงขอเดี๋ยวผมจะตามด้วยตัวเองครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นอะไรนะตาด้วยตัวเองเรื่องแฟชั่นนะครับเขาใส่เล่นไหมหรือว่าไม่ต้องใส่ใส่ดิใส่อ๋อโอเคครับใส่ที่มีรายละเอียดเลยเพิ่มเติมมากนะครับมันจะเห็นง่ายสรุปก็คือแต่งรถได้แต่จูนไม่ได้ไม่จูนนะคะใครจูนก็ฝั่งรับผิดชอบกรณีเดี๋ยวบ้านเคลียร์เพราะว่าเดี๋ยวเอาออกแล้วก็ไม่เข้าบ้านคนอื่นนะครับพี่อันนี้ย้ำไม่เข้าบ้านคนอื่นย้ำแล้วคือต้องเข้าใจอย่างนึงครับเพราะว่าบางทีบ้านมันมีหลายหลังบางทีอาจจะเป็นที่ตัวเจ้าที่อาจจะไม่ได้เพียงพอก็อย่างนี้ไหมพี่ก็คือสมมติคนที่โดนอุ้มให้เขาสามารถ F12 ได้คนที่โดนอุ้มก็คือคนที่สลบอยู่ในห้องใช่กรณีเขตบ้านนะเขตบ้านยินยอมทั้งของฝ่ายนะครับได้ครับได้ถ้ายินยอมได้อันนี้ตามระเบียบไม่มีปัญหาแล้วไปอยู่ใต้บ้านนี้ได้ไหมยกเคสแล้วก็ปรับ1 เอ็มอยู่ใต้บ้านน่าจะได้ไม่มีปัญหาใต้บ้านยกเคสพร้อมปรับกับอีก1 เอ็มนะครับตอนถึงศพมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับน่าไม่มีเลย ทาง BBC 60ไม่มีเพิ่มเติมนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีจะได้ไปข้อต่อไปก็ข้อต่อไปก็คือเป็นสีสงครามครับมีไหมเอ่ยเท่าไหร่ดิสักเท่าไหร่ดิเลทเราเท่าไหร่ลองหาเลยก็ดูครับเลทใครจะยืดก่อนก็ได้ครับไม่ได้ยินลงมาเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่แต่ถ้าอยากมันก็เดี๋ยวน้อยเหลือเยอะล้อแห้งหลังครับหมุนได้ครับ5ก็คือฝั่งละ30ถูกต้องไหมใช่ใช่ได้ครับลุง15 ล้านได้ครับก็จะลุงเลยสวยน้องฟังอย่างนี้เริ่มล่างไปเลยเดี๋ยวค่อยแก้เอาได้รอฟังพี่ใจได้อะในริปเปอร์น้องครับพี่ก่อนขึ้นสัญญาเดี๋ยวพี่ไปฟังอีกทีต่อสู้ต่ออีกรอบไหมตกลงกันได้ไหมครับระหว่างเรื่องเวลากับสิทธิสงครามเวลาในวงล้อไปเลยง่ายๆไม่ต้องมาเสียเวลากันเยอะไม่ผมต้องคัดคนจริงๆอย่างที่บอกอ่ะคนมันหายไงนี่ไงผมให้ได้ยังไงชั่วโมงครึ่งแต่ผมขอเพิ่มเป็น15ได้ไหม15ขอเหมือนกันนี่ไงใช่อย่างนั้น15งั้นผมขอจูนได้ไหมสวยครับลุงสวยขอจูนรถได้ไหมโคตรเสียวอ่ะแล้วถ้าแบบว่าหน่วงเทค2แบบว่าแบบหน่วงแคสเทค2อะไรเงี้ยแล้วจะมาเรียกร้องอะไรยังไงหมายถึงหน่วงแคสก็คือในกรณีรถไม่ได้ครับแบบเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแล้วรถหลุดอย่างนี้รถไม่ได้แล้วหน่วงแล้วแคสออกแล้วรถได้ระหว่างขับอะไรเงี้ยต้องต่อเทค2เนี่ยครับไม่อยากให้มีปัญหาตรงนั้นครับมันน่าจะมีอยู่แล้วถ้ามาแต่งจูนมันก็ต้องรักสภาพอยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอโหดเพราะอะไรอ่ะเรายินยอมกันนะครับใช่ใช่ถูกครับน่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีเราก็ตัดปัญหาตรงนั้นครับเห็นด้วยนะครับพี่โนนะครับแล้วของในตู้บ้านอ่ะจะไปเบิกที่ไหนได้บ้างขอตู้บ้านนอกจากไม่ใช้ตู้บ้านก็มันไม่ให้ใช้มันก็ต้องตู้เลเบลแหละไม่มันมีของในตู้แกงไงพี่ตั้งตู้แกงให้เล่นเดี๋ยวโอ้โหตั้งตู้แกงนั่นมันเป็นเลเบลเลยมันมีปัญหาเขาเปล่าไม่ใช่ครับมันเป็นของในตู้แกงอะของในตู้ไงเป็นตู้บ้านนะครับตู้บ้านใช่ไหมนี่ไงครับก็เวลาไปขนออกในตู้ไงใช่ก็เวลาเนี่ยไปขนออกชั่วโมงครึ่งอย่างเยอะเลยขนยังไงนะผมก็ต้องขนเหมือนกันเลยก็ต้องขนเหมือนกันทุกคนต้องขนเหมือนกันใช่ครับทุกคนก็มีเหมือนกันคนที่จะสามารถสรุปเรื่องนี้ได้น่าจะมีปัญหาทางเทคนิคครับตอนนี้หายตัวไปแล้วหลับแล้วน่าจะไม่ไฟดับก็เน็ตมีปัญหาครับตอนนี้ตอนแรกคุยกันโอเคนะครับพี่นมผมยังไม่ได้เสียเวลาด้วยนะลุงเสนอว่าไงน้องชั่วโมงครึ่งไงพี่ใช่เนี่ยจะได้มีเวลาไปขนกันผมจะได้รีบวิ่งออกไปเลยเนี่ยจะได้แบบไม่เสียเวลาขนของนะใช่ครับอันนี้จูนรถได้ใช่ไหมครับลุงยังไม่สรุปครับเนี่ยไม่ได้ชั่วโมงครึ่งก็ไม่จูนไงก็คือถ้าทาง BBC กับ60เนี่ยอารมณ์อร่วยให้ชั่วโมงครึ่งก็คือเรื่องจูนก็ตัดไม่จูนใช่ก็จบไปเลยก็ได้วิ่งเนี่ยวิ่งออกไปเคลียร์คนนู่นนี่นั่นเนี่ยงั้นลุงตามนั้นก็ได้ครับชั่วโมงครึ่งก็ได้ครับแล้วเป็นตี 1ก็นี่นะลุงตี 1 ตรงนัดไฟไม่ลุงนัดไฟไหมหรือได้นัดไฟมาอยากไฟใหญ่เอาไปบนไม่ลงอุ้ยตรงไหนมันลงตรงไหนมันน่าคุกไหมน่าคุกใกล้เวลาก็เดี๋ยวนัดอีกทีไม่เราจะได้เนี่ยตรงนี้เลยเอาเป็นค่ายทหารไหมค่ายทหารล่างมันมีธนาคารนะครับลุงที่ 1ไม่น่ามีป่ะไม่น่ามีแล้วที่ 1ว่าค่ายทหารไม่มีได้ครับมันค่ายทหารก็ได้ครับค่ายทหารจะอะไรวะสนามบินล่างแล้วเรารีบปูให้จบแล้วเราจะได้รีบสนามบินล่างดีกว่าไปได้ครับคนน้อยดิไปย้ายจริงครับพี่ให้เล็กเข้าวอลเราด้วยนะมึงให้เล็กเข้าวอลด้วย